แห่ร่วมงานหลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่สุดในโลกส่องเลขเด็ดรถเครนเสี่ยงโชคงวดนี้ประชาชนแห่ร่วมงานอัญเชิญยกส่วนเสียงของหลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่ที่สุดในโลกส่องเลขทะเบียนรถเครนหวังเสี่ยงโชคงวดก่อนวันปีใหม่วันที่25ธันวาคม65พระราชอุทัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีประธานฝ่ายสงฆ์นายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในทำพิธียกส่วนเสียงหลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่ที่สุดในโลกบริเวณวัดหนองกระดี่เก่าตำบลหนองยายดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายอำเภอทั้ง8อำเภอพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงชาวบ้านหนองกระดี่เก่ารวมงานกันเป็นจำนวนมากสืบเนื่องจากนายสมนึกสอนลำประธานสหกรณ์สุพนิมิตซึ่งคณะกรรมการวัดหนองกระดี่เก่าได้เร่งเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเคลือบจึงได้ปรึกษาคณะกรรมวัดจัดสร้างองค์หลวงพ่อเคลือบขนาดใหญ่ให้สมเกียรติสมบารมีของท่านจึงตัดสินใจสร้างขนาดหน้าตักกว้าง12เมตรสูง15เมตรโดยได้จ้างช่างกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบโรงหล่อพระฤทธิ์สมบูรณ์จำกัดจังหวัดสมุทรสาครด้วยงบประมาณ28ล้านบาทซึ่งการจัดสร้างองค์หลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว3ส่วนได้แก่ส่วนที่เป็นหัวใจส่วนลำตัวและส่วนเสียงทางวัดหนองกระดี่เก่าจึงได้อัญเชิญเสียงหลวงพ่อขึ้นประกอบกับเชื่อมต่อติดกับส่วนที่เป็นลำตัวพร้อมทั้งอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นประดิษฐานบนวิหารชั่วคราวหน้าวัดหนองกระดี่เก่าหลังจากนั้นประชาชนที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากได้นำโทรศัพท์มือถือไปถ่ายทะเบียนรถเครนที่ยกส่วนเสียงของหลวงพ่อเคลือบน้ำหนักกว่า30ตันโดยได้เลขทะเบียน 71-1099 นครสวรรค์67เป้ยปานวาดเหมาข้าวแกงร้านบุ๋มเป็นเจ้าภาพช่วยชาวบ้านอิ่มท้องฟรีในวันเกิดนางร้ายใจบุญเป้ยปานวาดเหมณีกับวันเกิดปีนี้ขอเหมาข้าวแกงนางงามร้านของพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่เพิ่งจะเปิดไปได้ไม่นานมานี้แต่เสียงตอบรับดีเกินคาดเพราะขายอย่างละ10บาทเท่านั้นงานนี้ทางเพจ Facebook ร้านข้าวแกงนางงามแจ้งข่าวดีวันที่28ธันวาคมนี้กินฟรีเนื่องในโอกาสวันเกิดของดาราสาวเป้ยปานวาดอายุครบ43ปีซึ่งร้านตั้งอยู่ที่รังสิตคลอง4พร้อมกับเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมว่าประกาศจากร้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวแกงนางงามสืบเนื่องจากวันที่28ธันวาคมนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณเป้ยปานวาดคุณเป้ยขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวแกงนางงามให้กับพี่น้องประชาชนฟรีกับข้าว12อย่างขนมอีกหนึ่งอย่างจะบริการพี่น้องประชาชนตั้งแต่ร้านเปิด6นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือจนกว่าจะหมดนะคะขอบคุณคุณเป้ยปานวาดที่มีน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินสู้ชีวิตในแต่ละวันให้เดินต่อไปได้ค่ะแฮปปี้ส่งท้ายปีหมิวสิรินพัฒน์เปิดตัวแฟนใหม่หล่อหน้าเข้มขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องดีๆโสดมาพักใหญ่เลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวหัวใจประชาธิปไตยหมิวสิรินพัฒน์กองประการหลังปิดฉากรักกับแฟนหนุ่มช่างภาพไปเมื่อปลายปี2564ที่ทำเอาช็อกเพราะเปิดตัวคบกันได้เพียงเดือนเศษแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าหัวใจสาวหมิวกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มหล่อเข้มพร้อมเขียนข้อความกำกับว่าขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องดีๆในปีที่ร้ายๆของหมิวนะสนุกทุกครั้งที่ได้ไปทำอะไรด้วยกันอยู่ทำอะไรดีๆให้คนอื่นด้วยกันไปเรื่อยๆนะขอบคุณที่อยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
Officially Not Single But Busy Faruhez สำหรับหนุ่มคนใหม่ที่มาครองหัวใจสาวหมิวมีชื่อว่าฟาโรเตชพลคำศรีแก้วหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีในฐานะผู้ก่อตั้ง The Common Threadช่อง YouTube เล่าเรื่องลึกลับในอดีตที่มีผู้ติดตามมากมายนอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มการออกมาเรียกร้องสิทธิให้ซีอุยแซ่อึ้งจนนำไปสู่การชาปนกิจเมื่อกลางปี2563รวมถึงเป็นคนที่ออกมาสื่อสารเรื่องประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย์อย่างสม่ำเสมองานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่ติดตามเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักที่สดใสของทั้งคู่กันอย่างมากมายอาทิยินดีด้วยครับเอฟซีทั้งคู่กรี๊ดแดดหวานมากแม่ยินดีที่ได้เห็นน้องที่นิสัยดีๆได้โคจรมาพบกันครับดีใจมากๆโอ้ยอมรับตกใจเพราะเราติดตามทั้งคู่เลยค่ะแต่ก็ดีใจด้วยนะคะรักกันแอบเชียร์อยู่แอโรเยอะยะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีซิริลาปาสของทราการสลึงงูขึ้นหิ้งพระพันหลวงพ่อดำแน่นฉกสู้ไม่ยอมหนีคอหวยแห่สองเลขที่บ้านตะลึงงูขึ้นหิ้งพระพันหลวงพ่อดำแน่นฉกสู้ไม่ยอมหนีคอหวยแห่สองเลขที่บ้านเจ้าของเชื่อหลวงพ่อให้โชคจุดธูปมงคลได้เลข3ตัวเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่24ธันวาคม2565นายวีรพลรักสมอวงรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงและแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตรับแจ้งจากแฟนเพจว่าขอความช่วยเหลือให้มาจับงูที่บ้านเลขที่62/1บ้านโนนสะอาดหมู่5ตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจึงเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบเจ้าของบ้านคือนางธนพรคำภูอายุ49ปีอยู่ในอาการตื่นตกใจและบอกว่างูเข้ามาในบ้านแล้วเลื้อยขึ้นไปพันกับพระพุทธรูปองค์ดำที่หิ้งพระไว้แน่นไล่ก็ไม่ยอมหนีไปไหนนายวีรพลจึงพยายามจับงูทราบว่าเป็นงูทางมะพร้าวไม่มีพิษร้ายงูกำลังพันรอบพระพุทธรูปองค์ดำตั้งอยู่บนหิ้งพระไม่ยอมให้จับง่ายๆพยายามต่อสู้และฉกอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ต้องใช้ท่อ PVC ต่อเชือกคล้องคอจนจับไว้ได้พบงูมีความยาว 1.50 เมตรท่ามกลางความโล่งอกของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงและเด็กจากนั้นนายวีรพลได้นำงูใส่กระสอบเพื่อไปปล่อยในทุ่งนาเพื่อคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนางธนพรเปิดเผยว่าวันนี้ให้ป้าเดือนซึ่งเป็นแม่บ้านที่มาทำความสะอาดกำลังไปทำความสะอาดหิ้งพระเพราะเห็นดอกไม้ตกอยู่ขณะที่แม่บ้านกำลังจับดอกไม้ไปวางไว้ที่เดิมก็ตกใจเมื่อเห็นงูตัวนี้พันรอบหลวงพ่อดำอยู่จึงรีบวิ่งมาบอกตนพยายามไปไล่แต่งูไม่ยอมไปพยายามชูคอจะฉกและพันหลวงพ่อดำไว้แน่นกว่าเดิมนางธนพรกล่าวต่อว่าสำหรับหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปที่ตนได้มาจากจังหวัดสมุทรสาครที่หลวงพ่อท่านให้มาประมาณ 5-6 ปีจึงนำมาขึ้นหิ้งพระที่บ้านตนเชื่อว่ามีหลวงพ่อดำไว้ที่หิ้งพระมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในครอบครัวซึ่งบ้านหลังนี้สร้างยังไม่เสร็จจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ในวันที่2มกราคมปีหน้าขณะที่คอหวยไม่พลาด2เลขเด็ดบ้านเลขที่62/1และจุดธูปมงคลได้เลข043คอหวยไม่พลาดพากันแห่ไปซื้อเลขหวังมีโชคใหญ่ต้อนรับปีใหม่ก่อนเลขเด็ดตัวนี้จะไม่มีขาย